ครับสวัสดีครับพี่น้องเข้าสู่ช่องหนุ่มมุ่งชนคนอีสานครับวันนี้หนุ่มมุ่งชนก็สิพามาทำน้ำพริกครับทำน้ำพริกกินกับผักนะครับเนาะผักก็ผมก็ได้หนึ่งไว้เลยเป็นกะหล่ำปีเป็นบรอกโคลีนะครับเนาะกับมะเขือเดือกวางตุ๋งครับกวางตุ๋งผมเอาใส่ลูกที่หลังเนาะเพราะว่าผมเปลืองด่างเสียดอ่ะเกลอกอัดเอาใส่ลงไปไว้นี่ล่ะกวางตุ๋งมันสุกเดียวเนาะครับเนาะพ่อเอานอกๆเอาก็เอาพ่อครับวันนี้เฮาจะมาเฮ็ดเมนูน้ำพริกหยังคือน้ำพริกกุ้งเนาะครับเนาะต้นกุ้งใหญ่ครับกุ้งใหญ่เนาะก็สิมีผักกินกับก็เป็นสมอครับแล้วก็มีแตงกวามะเขือเนาะผักสีลาวผักส่วนหนึ่งก็ผมก็เอาไปหนึ่งไปลวกอยู่เนาะครับเนาะตอนนี้เฮาก็ตำน้ำพริกก่อนครับครับเฮามาแกะกุ้งกันเนาะครับเนาะเนี่ยกุ้งใส่6จะกับยังมันหอนอยู่ครับโอ้ต้องพักไว้ซะก่อนนะครับเนี่ยต้องพักไว้ซะก่อนให้มันเย็นซะก่อนเนาะยังมันหอนอยู่ครับเดี๋ยวผมขอพักกุ้งไว้ก่อนยังมันหอนอยู่ครับตำพริกนะครับเนาะตำพริกรอซะก่อนแกะกุ้งใส่ที่นี่กุ้งตัวใหญ่มันก็สิเหลือหลายเนาะครับเนาะใส่ประมาณ 4-5 ตัวเนี่ยก็พอแล้วครับสำหรับพริกครับ4ตัวครับ4ตัวก็หลายๆครับตามกันครับ4ตัวเนี่ยหลายๆตัวครับพริกอาจจะเผ็ดกว่านะครับเนาะลายแดกไปน้องเลยเผ็ดไปชนเผ็ดๆยังเสียบกับทำหนุ่มปิ๊กดูตำเดียวแต่ของร้ายนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันเลยน้อยเดียวคิดว่าจะได้น้อยเนาะบ่น้อยเลยครับสี่ตัวบกใหญ่เนาะสี่ตัวใหญ่
ิมใส่ผงนัวด้วยครับแป้งนัวแป้งนัวใจน้อยนึงครับมาดินน้ำน้ำซุปครับน้ำซุปใส่เล็กน้อยเท่านั้นครับน้ำซุปเพราะว่าผมต้องการหัวตัวเนาะผมไม่ต้องการน้ำร้ายครับโอ้ดื่มตักซี่ต้นหอมครับครับโอเคครับได้ตักซี่ต้นหอมมาแล้วเดี๋ยวผมใส่ลงไปเลยครับเรื่องครับเรื่องบริษัทมาตากันเลยครับรสชาติก็โอเคเลยครับผมบริษัทน้ำน้อยนะครับเนาะเห็ดจิ้นปนโอเจาะโอ้ตัวนี่นะครับกินกับพักนะครับเนาะโอเคครับพี่น้องหน้าตาก็แบบนี้นะครับปนผงนะครับเนาะเดี๋ยวหนุ่มส้นขอจัดผักก่อนครับเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ละหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะมีต้มหน่อไม้มาเสริมนะครับเนาะต้มหน่อไม้ส่วนนั้นก็จะเป็นผักหลวกโอ้ยผักเปื่อยโปดครับบ่ค่อยดีเปื่อยดีเลยผมเอาน่านเกินไปมาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับหนุ่มเมืองชนก็ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับเด้อขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกสับทุกใดครับหนุ่มเมืองชนขออนุญาตกินข้าวก่อนครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านะครับ